กระแสหมูเด้งฮอตล่าสุดน้องบรันวงการคริปโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับกระแสความน่ารักของเจ้าหมูเด้งฮิปโปแคทวัย2เดือนนั้นกำลังถูกพูดถึงในโซเชียลอย่างฮือฮาค่ะไม่เฉพาะแค่ในไทยเท่านั้นแต่ตอนนี้กระจายไปยังหลายประเทศทั่วโลกเป็นที่เรียบร้อยจนตอนนี้สื่อต่างประเทศต่างบินมาทำข่าวเจ้าหมูเด้งกันหลายสำนักกันเลยทีเดียวค่ะและล่าสุดน้องหมูเด้งก็มาแรงจนถึงวงการคริปโตแล้วหลังมีการสร้างเหรียญมีหมูเด้งขึ้นมาบนโซลาน่าเชนซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากโดยเหรียญมีหมูเด้งนั้นก็มีการเทรดอย่างคึกคักค่ะเพราะเพียง1สัปดาห์ราคาพุ่งขึ้นไปแตะ 400,000 ดอลลาร์จากราคาขาย800ดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 49,900% หรือเกือบ500เท่าตัวกันเลยทีเดียวค่ะเหรียญมีหมูเด้งนั้นกลายเป็นที่สนใจในวงการคริปโตเคอเรนซีด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วและกำไรที่น่าทึ่งแต่การลงทุนในเหรียญมีมนั้นยังคงมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากว่าความผันผวนของตลาดและโอกาสที่จะถูกลักพูได้ซึ่งการลักพูในวงการคริปโตเคอเรนซีก็คือการกระทำที่นักพัฒนาโครงการคริปโตเคอเรนซีหลอกลวงนักลงทุนโดยการสร้างเหรียญใหม่ขึ้นมาพร้อมกับโปรเจกต์ที่ดูน่าสนใจเพื่อดึงดูดให้ผู้คนมาลงทุนเมื่อมีคนสนใจแล้วก็ลงทุนเข้ามาเป็นจำนวนมากผู้สร้างโครงการก็จะเทขายเหรียญที่ตนเองนั้นถืออยู่ทั้งหมดหรือถอนสภาพคล่องออกจากระบบทำให้ราคาขายของเหรียญนั้นตกลงอย่างรวดเร็วและนักลงทุนนั้นก็จะสูญเสียเงินลงทุนไปทั้งหมดดังนั้นจึงควรศึกษาข้อมูลโครงการอย่างละเอียดและพิจารณาความเสี่ยงก่อนตัดสินใจการลงทุนนะคะ